ผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้ติดตามกันกับศึกช้างชนช้างเจาะสนามเลือกตั้งอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วคุณแชมป์เราจะพาไปสำรวจสถานการณ์ที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะก็มีหลากหลายเขตกันไปเดี๋ยวมาดูภาพรวมก่อนดีกว่าก่อนจะไปเจาะลึกเป็นเขต4อย่างเดียวใช่ครับเขต4ที่เราต้องเจาะลึกอย่างที่แอบเกริ่นไว้ก็คือเนื่องจำนงเนี่ยอาหลานแข่งกัน3คนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจปีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแตกต่างจากปีที่แล้วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1,158,000 คนนะครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อตอนปี54ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะอยู่ที่ประมาณ900,000กว่าคนนั่นเองใช่ค่ะถ้าดูตัวเลขเมื่อปี54เนี่ยนะคุณผู้ชมผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 700,000 กว่าคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 75% นะคะในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นบัตรเสียเสีย 5% แล้วไม่ประสงค์จะลงคะแนนเนี่ย 6% ก็จะเป็นภาพรวมของปี54นะคะของทั้งจังหวัดชลบุรีเลยใช่ครับแต่เขตที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลกันนั่นก็คือเขตที่4นั่นเองนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับดูตัวเลขกันหน่อยนะครับในพื้นที่ของเขตที่4ปี2554นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ประมาณ 123,000 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 77% นะครับบัตรเสีย 5.89% และไม่ประสงค์ลงคะแนนอยู่ที่ 4.43% นอกเหนือจากคะแนนที่น่าสนใจแล้วไปดูผลกันหน่อยครับคุณผู้ชมใช่คุณสรวุฒิเรื่องจำนงได้ไป 50,000 กว่าคะแนนใช่ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคุณสรวุฒิเขาสวมเสื้อของประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ชมก็ชนะไปเสียดสีกันไปนิดเดียวเพราะว่าอีกฝั่งนึงเพื่อไทยเขาน้อยกว่า 20,000 คะแนนนะคะคุณจิรวุฒิสิงห์โตทองได้ไป 3,390 คะแนนดังนั้นคุณสรวุฒิมางวดนี้ไม่ใช่ปี54ละปีปัจจุบันมาสวมเสื้อพลังประชารัฐใช่ครับคุณสรวุฒิหรือว่าสสต้นเนี่ยนะครับจำไว้นะคุณผู้ชมนี่ภาพเนี่ยเขาใส่เสื้อของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมแต่มาดูปีนี้กันหน่อยครับลงสมัครรับเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ถ้าใครอยากจะเลือกสสต้นต้องจำใหม่นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนสีเสื้อจากประชาธิปัตย์มาเป็นพรรคพลังประชารัฐนะครับดูผู้สมัครกันหน่อยครับที่บอกว่าเนื่องจำนง3คนมาแข่งกันจาก3พรรคการเมืองเลยนะคุณนุ่นค่ะยังคนที่อยู่ติดกับคุณนุ่นนะคะใช่ค่ะก็คือสิบโทสมชายเนื่องจำนง มาในนามพรรคอนาคตใหม่ครับถัดมาครับคุณพันธกิจเนื่องจำนงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทั้ง2คนริมนู้นเนี่ยนะฮะเป็นหลานหรือว่าลูกพี่ลูกน้องกับคุณสรวุฒิคือพ่อของคุณสรวุฒิเนี่ยมีศักดิ์เป็นคุณลุงของทั้ง2ท่านนั้นทีนี้ตระกูลเนื่องจำนงลงเขตเดียวกันแข่งกันแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครที่ชื่นชอบตระกูลนี้ผมว่าหนักใจนะจะเลือกใครดีจะเลือกใครดีจะเลือกคนเดิมหรือว่าจะเลือกคนอื่นแล้วคนละพรรคกันด้วยเพราะฉะนั้นทำให้หนึ่งท่านที่น่าจับตามองมากๆครับนี่ครับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยคุณจิรวุฒิสิงห์โตทองก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลนะครับที่เล่นการเมืองในพื้นที่มาพอสมควรนะครับแล้วท่านเองยังเป็นนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรีด้วยรับหน้าที่ในการคัดสรรว่าที่ส.ส.ทั้งหมด8เขตของจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้มข้นแน่นอนในพื้นที่ของเขต4นี้นะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะใครที่กำลังคิดว่าเนื่องจำนงฉันก็ชอบแต่ว่า3คนเลยจะเอายังไงดีแบบนี้นั่นน่ะสิเดี๋ยววันนี้ต้องมาพูดคุยเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ประสานกับทั้ง2ท่านมาวิดีโอคอลสดๆในรายการเลยนะคะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราทั้ง2ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะขออนุญาตถามทางเจ้าของพื้นที่เก่าก่อนนะคะทางคุณสรวุฒิคราวนี้มาในนามพรรคพลังประชารัฐหวั่นใจไหมคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นเดิมก็จริงแต่ว่าเปลี่ยนพรรคใหม่ไม่แน่คนเขาอาจจะอยากเลือกพรรคเดิมรวมไปถึงคนในตระกูลก็มาแข่งกันเองด้วยหวั่นใจไหมคะผมคิดว่าต้องแยกเป็นประเด็นค่ะท่านผู้ในรายการได้พูดถึงประเด็นแรกว่าผู้เสนอตัวไม่ใช่ต่างแต่เป็น4ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยและเขตนี้ก็ไม่ใช่เขตการเลือกตั้งเดียวที่มีญาติน้องลงสมัครในเขตเดียวกันครับเขตก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นอาหลานกันผมก็ถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยไม่ถือเป็นเรื่องผิดอะไรค่ะความสดว่าผมเองก็ไม่ได้มีความหนักใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบว่าการแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จบไปครับการจะได้ตั้งหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับมือพี่น้องประชาชนแล้วก็จับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับเพราะผู้สมัครในตับเอกเนี่ยแต่ละท่านก็เป็นที่รู้จักดีแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาค
ค่ะชัดเจนค่ะแล้วทางฝั่งเพื่อไทยแหละคะคือคิดว่ายังไงคะเรามีข้อได้เปรียบไหมคะในรอบนี้ค่ะจริงๆในจำนวนทั้ง3ท่านส่วนตัวสำหรับผมแล้วก็สนิทกันทุกคนนะครับครับส่วนเรื่องการเมืองนี่ก็เรื่องของการเมืองไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเราชูที่นโยบายพรรคแล้วก็การทำงานกันมากกว่านะครับเราก็เจอการเดินทักทายกันในการหาเสียงก็เหมือนพี่เหมือนน้องเพราะคุณพ่อก็ดีนะครับของท่านสรวุฒิกับคุณพ่อผมก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นจสแข่งขันกันมาตลอดแล้วก็เป็นเพื่อนส่วนตัวเพื่อนกันสำหรับเราการเมืองแล้วผมแพ้มา2ครั้งผมก็จบไปแต่ถึงเวลาเลือกตั้งเราก็เอานโยบายพรรคมาสู้กันไปครับคือการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคุณเจรวุฒิครับเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจับตาเนื่องจากว่าอาจจะเป็นตาอยู่คว้าพุงปลาไปคืออารมณ์ประมาณว่าฝั่งของเนื่องจำนงเนี่ยเนื่องจากว่ามี3ท่านอาจจะซอยคะแนนฐานเสียงกันจนสุดท้ายทำให้เพื่อไทยคว้าไปอันนี้มีความคิดเห็นยังไงครับสำหรับผมเชื่อว่าในการเมืองของเขต4เนี่ยส่วนที่จะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็จะเป็นประชาธิปัตย์อยู่แล้วถึงจะไม่เป็นเนื่องจำนงจะเป็นใช้ลงที่ปัดในเขตนี้เขาก็จะลงเป็นฐานกองที่ปัดนะครับส่วนของพลังของประชารัฐเขาก็จะเป็นประชารัฐไปไอ้ส่วนที่ว่าจะเป็นเนื้อมง3คนเนี่ยผมว่าประกอบนิดนึงครับอย่างที่ทางคุณเจรวุฒิบอกว่าอยากให้สู้กันด้วยนโยบายดีกว่าดังนั้นมาถามกันหน่อยว่าอย่างของฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยคุณสรวุฒิมีนโยบายอะไรให้กับพี่น้องประชาชนในเขต4บ้างคะก็หลายเรื่องนะครับผมคิดว่าความเจริญยั่งยืนของประเทศเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับหลายส่วนนะครับอย่างน้อยพวกเราเนี่ยอาสาตัวมาเป็นทางเลือกทางออกของประเทศเพราะฉะนั้นนโยบายของเราก็ครอบคลุมทุกอย่างครับตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่เนี่ยเราก็ดูแลพี่น้องทุกกลุ่มทุกส่วนไม่ได้เน้นเฉพาะพี่น้องกลุ่มใดนะครับดังนั้นผมไม่ทราบว่าการดีเบตเนี่ยจะเปิดเวลาให้สักเท่าไหร่แต่ว่าสั้นๆหลักๆแบบหลายนโยบายนะครับเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเรื่องการรักษากรอบความยั่งยืนของนโยบายเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแต่ว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะใช้เวลาให้มากกว่านี้นะครับขอเป็นเรื่องปากท้องแล้วกันค่ะคุณสรวุฒิคะขอเป็นเรื่องปากท้องแล้วกันค่ะชัดๆไปเลยนโยบายเดียวครับหลายเรื่องครับปากท้องเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยที่น่าจับตามองในขณะนี้เนี่ยก็คือเงินไม่ค่อยส่งตรงถึงพี่น้องดังนั้นโครงการอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นการเพิ่มคนเพิ่มสิทธิ์เพิ่มความคุ้มค่าให้กับระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นการส่งเงินตรงถึงพี่น้องโครงการแรกที่ไม่ต้องผ่านข้าราชการคนใดไม่ต้องผ่านนักการเมืองทุกคนไหนนะครับแล้วก็เงินอย่างนี้เนี่ยพี่น้องที่รับสิทธิ์ตรงนี้น่าสงสารมากครับคนที่ไม่ได้ก็อย่าไปน้อยใจนะครับเพราะว่าคนที่ได้ตรงนี้เนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ลำบากดังนั้นสังคมต้องให้โอกาสต้องให้การดูแลเขาก่อนนะครับแล้วก็พอเงินไปส่งตรงถึงพี่น้อง10 กว่าล้านคนเนี่ยมันก็จะถูกส่งหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจครับแล้วก็อย่างโครงการอย่างบรรดาประชารัฐเราไม่ได้คิดว่าคุณภาพของคนนั้นจะต้องดูแลกันตั้งแต่เกิดนะครับแต่ดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยครับเพราะฉะนั้นโครงการบรรดาประชารัฐเนี่ยจะดูแลน้องๆที่เป็นเยาวชนของชาติเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องของบรรดาเลยนะครับครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างเป็น2เรื่องสั้นๆนะครับมีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านร้านหลังการดูแลพี่น้องที่เป็นสินค้าเกษตรนะครับก็ถ้ามีเดี๋ยวให้ทางฝั่งเพื่อไทยท่านธีรวุฒิได้พูดก่อนก็ได้ครับผมเองก็จะได้เสริมนะครับครับขยับมาฝั่งของนายกเป้ากันหน่อยนะครับเรายังคงที่จะชูประเด็นแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือเปล่าครับเพราะว่าในฐานะที่ท่านเองเป็นนายกสมาคมกลุ่มอาชีพเกษตรกรด้วยครับทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่เราสานต่อจากตั้งแต่ทางไทยมาจนเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับก็เรามีในการจำนำนะโครงการหลายอย่างอย่างนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็อย่างอ้อยเราก็จะไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับอย่างปาล์มเราก็จะไม่ให้ต่ำกว่าโล 4.50 นะครับอย่างยางก็เราก็จะไม่ให้ต่ำกว่าโล 60 บาทนะครับก็เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยจะต้องดูแลเกษตรกรเป็นหลักก่อนเพราะว่าถ้าเกษตรกรมีตังค์เนี่ยการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจมันก็จะดีทั้งประเทศครับผมครับแล้วถ้าชี้ชัดไปที่เขต4อ่ะครับนายกเป้าครับเขต4เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาคเกษตรกรรมบวกอุตสาหกรรมเกษตรกรรมจะมากกว่าอย่างบ้านบึงเราเนี่ยยังปลูกอ้อยอยู่น้องใหญ่บ่อทองโดยเฉพาะน้องใหญ่บ่อทองยังเป็นปาล์มเป็นยางก็ส่วนใหญ่ครับผมก็เป็นภาคเกษตรมากกว่าของเขตอื่นครับผมค่ะแล้วทางส่วนของพลังประชารัฐล่ะคะมีเจาะกลุ่มของเกษตรกรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยไหมคะก็หลายเรื่องครับถ้าเกิดจะแยกถึงพื้นที่
พื้นที่เนี่ยประชากรเราต้องมองถึงความเจริญก้าวหน้าในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้จะผูกพันกับหลายเรื่องเราจะไม่ทำนโยบายที่เป็นการหาเสียงเพียงช่วยชั่วคราวถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยผมประกาศเลยบอกว่าจะดูแลพืชเศรษฐกิจทุกตัวให้มีรายได้มากขึ้นแต่ต้องถามว่าเป็นวิธีไหนล่ะครับถ้าเป็นวิธีที่บอกว่าเอาเงินในคลังออกมาชดเชยรายได้อย่างเดียวแต่บิดเบือนโครงสร้างตลาดเนี่ยอีกหน่อยพี่น้องที่เป็นความเดือดร้อนกลุ่มอื่นเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลเขาครับผมก็ต้องถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราบิดเบือนโครงสร้างตลาดต่อไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องทุกกลุ่มอาชีพก็จะมีปัญหาเหมือนกันหมดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยละทิ้งนะครับพี่น้องคนที่เดือดร้อนมากที่สุดอย่างเช่นผมเนี่ยปลูกยางปลูกปาล์มปลูกอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ายางเนี่ยกว่ามันจะโตเนี่ยมัน7ปีคนรีบร้อนกี่หน่อยก็ประมาณ5ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกยางสะสมกันมาเนี่ยบางทีก็ต้องมาทบทวนว่าถ้าเกิดเรามีปลูกเยอะๆเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็คนที่อาศัยยางเลี้ยงดูพื้นฐานของครอบครัวเพียงแค่มีด2มีดมี5ไร่10ไร่เนี่ยตรงนี้เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเราต้องดูแลเขาก่อนครับเวลาถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำเราก็ต้องชดเชยนะครับผมเองมีนโยบายนะครับเพราะว่าเป็นกรรมการนโยบายของพรรคด้วยเป็นผู้บริหารพรรคด้วยก็หลายเรื่องครับที่มีข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยุติเก็บเงินเซสหรือชดเชยการส่งออกเวลายางตกต่ำนะครับส่วนที่เป็นการร่วมมือ3+3ประเทศอินโดเดิมอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียและไทยที่เป็นประเทศผู้ส่งออกยางใหญ่เนี่ยรวมกับศรีลังกาเวียดนามแล้วก็จีนครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะรักษาเสถียรภาพของความยั่งยืนของราคาพืชเกษตรได้ในอนาคตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมขอพูดโดยรวมๆเลยว่าพืชเกษตรทุกตัวต้องอาศัยการโซนนิ่งครับตรงไหนที่เหมาะสมกับการปลูกอะไรต้องได้รับการดูแลในส่วนนั้นนะครับค่ะชัดเจนนะคะเน้นดูแลพืชเศรษฐกิจดูแลรายย่อยชดเชยรายได้แล้วก็ในส่วนของการส่งออกก็ชดเชยด้วยนะคะฝั่งของนายกเป้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วงสุดท้ายแล้วครับของผมดีในส่วนของอย่างเรื่องอ้อยเนี่ยเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลคช.มากเลยนะครับเพราะทุเรียนอ้อยน้ำตาลเนี่ยออกในปี2127โดยรวบรวมของสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศขณะนี้รัฐบาลก็ไปยกเลิกไอ้ตัวขายน้ำตาลลอยตัวเนี่ยนะครับอ้างว่าเมื่อไหร่ประชาชนอาจจะกินน้ำตาลถูกได้ถูกน้ำตาลแพงสมัยก่อนนี้ควบคุมด้วยการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย22 บาทจะต้องเข้ากองทุน5 บาทนะครับปัจจุบันนี้ขาย25 บาทกองทุนก็ไม่เข้าทำให้กองทุนเราเป็นศูนย์กองทุนนี้ก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรเอาเงินมาช่วยเหลือเกษตรกรทุกวันนี้เงิน12,500 ล้านตรง12,500 ล้านก็ไม่ได้เข้ากองทุนปรากฏก็ค่อยเข้ากองในทุนหมดครับก็เราก็ฝากว่าถ้าเราเข้าไปเป็นรัฐบาลใหม่ก็เราจะเอาใช้ตัวนี้กลับมาครับค่ะก็จะยกเลิกครับสุดท้ายให้ทั้ง2ท่านคนละ30 วินาทีนะครับฝากอะไรถึงพี่น้องเขต4จังหวัดชลบุรีกันหน่อยครับเริ่มต้นที่ฝั่งของคุณสรวุฒิก็ได้ครับขอโทษนะครับพอดีเมื่อกี้มี SMS แทรกมาไม่ได้ยินเลยครับดีมากเลยนะครับผมคำถามสุดท้ายนะครับขอให้ทั้ง2ท่านฝากอะไรถึงพี่น้องจังหวัดชลบุรีเขต4นะครับคนละ30 วินาทีถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเริ่มจากนายกเป้าเลยครับก็สำหรับตัวผมเองแล้วนะครับก็ขอฝากชาวเขต4ด้วยว่าการเมืองงวดนี้ขอให้เป็นการเมืองแบบบริสุทธิ์นะครับแล้วการเมืองแบบที่ทำและประชาธิปไตยเรื่องงวดซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วกันนะครับระวังให้ดีผมพูดเรื่องนี้ที่สุดนะครับผมครับโอเคสั้นๆฝั่งของสสต้นครับครับผมคิดว่าชาวเขต4ทราบดีนะครับว่าสถานการณ์การแข่งขันเนี่ยปัจจัยเรื่องการซื้อเสียงอย่างที่ท่านกิรพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับคนทุกคนในประเทศเพราะคนที่ซื้อเสียงเนี่ยก็คือคนที่ทำรายชาติโอกาสที่เขาจะไปโกงหรือไปโกงกินแล้วมาเอาเงินมาส่วนแบ่งเล็กน้อยมาให้พี่น้องประชาชนผมคิดว่าพี่น้องชาวเขต4ทราบดีครับว่าสถานการณ์ในแต่ละที่แต่ละปัจจัยแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงผมเชื่อมั่นว่าถ้าเลือกผมจะเป็นตัวแทนของทุกคนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดเท่านั้นครับขอบคุณครับโอเคครับชัดเจนทั้ง2ท่านนะครับใช่ค่ะขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะสละเวลามาร่วมรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยู่ที่คุณผู้ชมทุกท่านแล้วแหละโดยเฉพาะพี่น้องเขต4ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะว่าเลือกจากนโยบายแล้วกันนโยบายไหนฟังดูทำได้จริงแล้วก็เห็นผลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะก็24 มีนาคมนี้ไปเลือกกันค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวด้วยกันต่อครับ